ครับก็จุดเริ่มต้นนะครับว่าคุณแม่เนี่ยก็คือประวัติคุณแม่ก่อนคุณแม่ก็คือจบป.4นะครับก็เป็นคนรังสิตดั้งเดิมเลยนะครับแล้วคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเสมียนอยู่โรงไม่ขีดไฟพื้นเพเป็นคนสะพานขาวแต่คือโรงงานเนี่ยย้ายมาอยู่ที่รังสิตก็เลยย้ายตามโรงงานมาที่รังสิตก็มาเจอคุณแม่แล้วก็แต่งงานกันที่รังสิตนี่ก็เลยจากคนสะพานขาวก็เลยมาเป็นคนรังสิตนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือแต่ก่อนอาชีพแรกของคุณแม่เลยเนี่ยที่จริงคือแม่ค้าขายปลาทะเลแต่เป็นเพราะว่าคุณแม่ก็ชอบเข้าวัดทำบุญนะฮะเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวกับชีวิตค่าชีวิตก็เลยหาอย่างอื่นที่จะทำทีนี้ในช่วงที่หาดูว่าจะทำอะไรเนี่ยก็ประกอบกับว่าสมัยเมืองไทยสัก30 ปีที่แล้วเนี่ยก็อุดมไปด้วยสินค้าทางการเกษตรทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีพวกชาวบ้านมาขายพอขายเสร็จพอตลาดวายเนี่ยก็ไม่อยากเอากลับก็จะมาขายคุณแม่ถูกคุณแม่ก็ด้วยความสงสารก็จะช่วยซื้อพอช่วยซื้อบ่อยๆเข้าเนี่ยมันก็เยอะก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะเอาไอ้สินค้าตัวเนี้ยพวกผลิตผลทางการเกษตรพวกเนี้ยมาแปรรูปทำอะไรได้ก็เลยแปลเป็นก็เลยมีเป็นครูครับเป็นเหมือนตอนนี้คุณแม่นับถือเป็นแม่บุญธรรมก็คือสอนว่าเฮ้ยพวกนี้เอามาทำน้ำพริกแกงมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นแล้วเครื่องแกงกับคนไทยเนี่ยมันเป็นสินค้าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วจากตรงนั้นเนี่ยก็เลยเอาพวกสินค้าทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพวกข่าหอมตะไคร้พริกใบมะกรูดเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นน้ำพริกแกงพอทำเป็นน้ำพริกแกงเสร็จปุ๊บก็เริ่มขายที่ตลาดรังสิตเป็นที่แรกเวลาขายเนี่ยก็จะวันแรกเนี่ยก็ไม่ขายไม่ก็ตอนแรกก็ยังขายไม่ค่อยดีแต่ก็ขายได้ตั้ง863 บาทนะครับวิธีการทำการตลาดของคุณแม่เนี่ยคือแจกซื้อแกงแดงจากแกงเขียวหวานซื้อแกงเขียวหวาน863ก็เลยกลายเป็นแบรนด์เนี่ยครับยี่ห้อครับเป็นแบรนด์ที่สองที่เราเอามาทำเป็นแบรนด์เนี่ยครับก็เวลาทำการตลาดก็จะแจกไปก็จะพี่คะลองเอาตัวนี้ไปชิมดูรสชาติเป็นยังไงให้เอากลับมาก็คือกลับมาคอมเมนต์ได้มาเพื่อที่จะปรับปรุงนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นก็เริ่มขายดีขึ้นเรื่อยๆพอขายดีขึ้นเรื่อยๆก็มีความคิดว่าอยากที่จะได้เชลชวนชิมเพราะแต่ก่อนเชลชวนชิมดังใช่ไหมครับของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณแม่ก็เลยทำแผนงเนื้อไปให้อาหม่อมทานก็หม่อมก็ชิมแล้วก็ชอบแล้วก็เลยมอบตาเชลชนชิมให้นะครับในขณะเดียวกันหม่อมก็ให้คำแนะนำว่าชื่อเนี่ยน้ำพริกเจ๊เล็กเนี่ยดูมันสั้นไปแล้วมันก็เล็กไปก็เราเป็นคนรังสิตนะครับก็อยู่คู่กับคลองรังสิตก็เลยเอาทั้งคลองเลยเนี่ยแหละก็เลยเอาตั้งชื่อว่าเป็นน้ำพริกคลองรังสิตเจ๊เล็กอันนี้ก็เป็นชื่อที่หม่อมเป็นคนช่วยตั้งให้เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นก็พอทำน้ำพริกมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็มีความคิดว่าเอ๊ะลูกค้าเนี่ยซื้อน้ำพริกเราไปทำเราน่าจะทำธุรกิจเราน่าจะเพิ่มมูลค่าครับโดยการที่ว่าก็เลยมีไอเดียว่าเปิดเป็นร้านข้าวแกงเลยครับร้านข้าวแกงโดยที่เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือเอาน้ำพริกแกงของเราเนี่ยมาทำอาหารแล้วก็ขายเป็นร้านข้าวแกงเอาน้ำพริกคือจะมีแกงแดงแกงเขียวหวานพะแนงต้มยำอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะใช้พริกแกงเราเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการทำแล้วก็ตั้งชื่อว่าข้าวแกงคลองรังสิตนะครับในขณะนั้นเนี่ยก็มีลูกชายผมมีพี่น้องด้วยกัน4 คนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ก็มีความตั้งใจว่าอยากจะส่งลูกๆเนี่ยไปเรียนเมืองนอกนะครับมีพี่ชายเนี่ยก็เป็นพี่ชายคนโตก็เสียสละไม่ไปเรียนความคิดจะส่งไปเรียนเมืองนอกนี่มันไม่ธรรมดานะก็ไม่ธรรมดาครับยิ่งสมัยนั้นนี่คือไม่ธรรมดามากครับนั่นแหละสิทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงคิดว่าคือเขาคิดมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจมีความคือที่จริงต้องบอกว่าน้องชายคุณพ่อเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ไปตั้งรกรากอย่างนั้นแล้วก็ทำธุรกิจใหญ่โตเนี่ยครับก็เป็น
ทำความก็เลยมีตัวอย่างก็เลยคิดว่าการที่ส่งลูกๆไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันอย่างน้อยๆเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เขาคือ 50% เนี่ยมาจากคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตแล้วอีก 50% มันจะดีหรือไม่ดีนี่มันอยู่ที่ตัวพวกผมเองละครับก็อย่างที่บอกก็คือพี่ชายก็เสียสละหรือเป็นลูกชายคนโตก็เรียนในเมืองไทยแล้วก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เมืองไทยผมก็ไปเรียนที่อังกฤษใช่มั้ยครับไปเรียนวิศวะไฟฟ้าที่เมืองอังกฤษแล้วก็เรียนปริญญาโทOperation Management and Manufacturing System Engineering ที่อังกฤษคนที่3เนี่ยก็เรียนจบที่เมืองไทยธรรมศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์เคมีนะครับพอจบเคมีที่เมืองไทยก็ไปเรียนที่เมืองจีนนะครับคนที่4ก็เรียนที่ไปเรียนที่อังกฤษเหมือนกันก็เป็นวิศวะอุตสาหการพอจบวิศวะอุตสาหการก็กลับมาทำงานที่เมืองไทยกลับทำงานที่เมืองไทยก็สัก 2-3 ปีก็อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นก็เลยไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเงี้ยครับตอนที่บ้านพูดได้ทั้งจีนอังกฤษญี่ปุ่นใช่ครับคนเล็กเนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบลูกค้าญี่ปุ่นอยู่เลยตอนนี้คนที่3เนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบลูกค้าประเทศจีนไม่ได้เป็นการวางแผนไหมว่าในอนาคตอาจจะต้องเจาะตลาดที่ไหนบ้างไม่เชิงวางแผนแต่คือว่าก็ต้องวางแผนด้วยส่วนนึงแต่ต้องด้วยว่าน้องๆ นี่เขาชอบด้วยนะครับมันถึงจะไปกันได้ถ้าเกิดว่าวางแผนแต่น้องไม่ชอบก็คงไม่ได้นะครับทีนี้ก็จากตรงนั้นเนี่ยก็พอเรียนจบกลับมาก็คุณพ่อเขาก็บอกว่าเอ๊ะอยากจะสร้างโรงงานคือแต่ก่อนเนี่ยโรงงานกับบ้านเนี่ยเป็นที่เดียวกันใช่ไหมครับโรงงานกับบ้านเป็นที่เดียวกันพ่อบอกว่าเนี่ยมีที่อยู่4ไร่นะอยากจะสร้างโรงงานก็เลยถามผมก็เลยถามคุณพ่อว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากจะสร้างโรงงานแล้วโรงงานที่จะสร้างเนี่ยจะผลิตอะไรคุณพ่อบอกว่ายังไม่รู้เลยเดี๋ยวสร้างก่อนคืออย่างที่เรียนให้คุณกรทราบก็คือว่าคุณพ่อขี้เกียจตอบเพราะต้องรู้อยู่ในระดับนึงอาจจะเป็นกลยุทธ์มั้งครับเพราะว่าที่จริงตอนนั้นกลับมาเนี่ยคือจะกลับไปอังกฤษไปหางานทำต่อแล้วพี่โตคนโตนี่ไม่ได้มีส่วนในการที่จะบอกคุณพ่อว่าเอ้พ่อสร้างโรงงานกันไหมไม่มีพ่อคิดเองเลยป้าเขาแค่แบบว่าเขาอยากจะแบบเหมือนอย่างกับว่าถ้าเขาไม่พูดผมก็ยังไม่กล้าเพราะตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้จะยังไงจะเอาเงินจากไหนจะมีลูกค้าหรือยังอะไรอย่างนี้แต่ป้าเนี่ยเขาอยากจะทำของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่รู้จะไปหาลูกค้าจากไหนก็ไม่รู้แล้วบังเอิญมันแต่อาจจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือป้าเขาเหมือนแบบเขาคงเสียดายเมื่อสมัยสักเขาเริ่มทำน้ำพริกใหม่ๆเขาบอกว่ามีบริษัทมาม่าชื่อบริษัทอะไรมาม่าทุกวันนี้ครับมาจ้างเขาทำน้ำพริกเผาใส่ซองเล็กๆแล้วป้าเขาบอกว่าหุ้นมาสมัยนู้นพวกเพื่อนที่จะใส่เป็นในซองใส่ในมาม่าสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าเดือนนึงเอา10ตันซึ่งแม่ค้าพ่อค้าสมัยนู้นเดือนนึงโอ้โหเขาจินตนาการไม่ออกครับว่ามัน10ตันมันเยอะขนาดไหนครับเขาก็เลยปฏิเสธไปว่าเขาทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เหมือนที่ว่าผมเข้าใจว่าเขาคงแบบฝังใจเขาแล้วว่าเออเนี่ยมันมีโอกาสมานะแต่เขาตอนนี้มีลูกมีอะไรแล้วไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ลงมือทำตอนนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเอออยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากตัวคุณพ่อผมนะก็คือว่าต้องกล้าต้องกล้าที่จะทำกล้านะครับแต่ไม่บ้าต้องกล้าที่จะทำคือใช่ฮะเขาจะพูดเส้นแบ่งนี่บางทีมันใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่กล้าเสี่ยงเนี่ยมันก็แต่เราต้องหาข้อมูลให้ชัวร์ๆก่อนนะครับแล้วค่อยทำนะครับแต่คือมันก็ต้องมีความกล้าเขาคุณพ่อผมจะพูดอยู่ตลอดเลยว่าเนี่ยเขาเกิดปีหมูนะแต่เขาไม่กลัวน้ำร้อนเขาบอกอย่างนี้